เรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างที่ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องมีการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ซึ่งประกอบด้วย7ท่านด้วยกันแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่ง5รายชื่อจะมาจากกระบวนการสรรหาและอีก2รายชื่อมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะคะก็มีการเปิดให้มีการยื่นใบสมัครนะคะต่อเลขานุการศาลฎีกาเขาเรียกได้ว่าเปิดให้มีการยื่นใบสมัครได้วันเดียวคือเมื่อวานนี้นะคะ21มีนาคมกำหนดกรอบเวลาไว้4โมงครึ่งนะคะ4โมงครึ่งของเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามีอยู่5รายชื่อนะคะที่มีการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกกต.นะคะในส่วนของมติจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาประกอบด้วย5รายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับที่มีการสมัครเนี่ยก็มีทั้งหมด5รายชื่อครับท่านแรกก็คือท่านชัดชัยจันทร์พลายศรีเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาท่านที่2นะครับท่านเกษมปัญญาผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค1แล้วก็เป็นอดีตประธานแผนกคดีภาษีและเศรษฐกิจในศาลฎีกาด้วยส่วนท่านที่3นะครับท่านประกรณ์มหันนบเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาครับท่านที่4ท่านทวีปตันสวัสดิ์ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ท่านสุดท้ายท่านประพานนะครับอนามานอายุ68ปีเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ซึ่งทั้ง5รายชื่อนี้ในการสมัครครั้งที่ผ่านมาก็เคยที่จะสมัครเพื่อขอมติจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น5รายชื่อนะคะที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งกกต.ในรอบแรกจำกันได้นะคะรอบที่แล้วเรามีการผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ได้มา2รายชื่อนะคะเสนอไปยังก่อนที่จะโหวตเข้าที่ประชุมสนช.ปรากฏว่ามีปัญหาทางเทคนิคในเรื่องของการโหวตรับกับการโหวตเปิดเผยซึ่งมันมีการกำหนดเอาไว้นะคะว่าการโหวตคัดเลือกนะคะจะต้องมีการโหวตแบบเปิดเผยก็ปรากฏว่าก็เลยทำให้กระบวนการสรรหาที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหาทางเทคนิคนี่แหละนะคะไม่ได้เป็นที่ตัวคุณสมบัติแต่เป็นที่ตัวเรื่องของการโหวตขั้นตอนกระบวนการโหวตในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นการโหวตแบบลับไม่ได้เป็นการโหวตแบบเปิดเผยซึ่งครั้งนี้เองทางประธานศาลฎีกาก็มีคำสั่งของประธานศาลฎีกาออกมากำหนดระเบียบในการลงคะแนนเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วใช่เป็นแบบเปิดเผยแน่นอนนะคะว่าจะกากบาทแบบไหนอย่างไรหน้ารายชื่ออะไรอย่างไรรับรองรอบนี้จะไม่มีปัญหาทางด้านเทคนิคนะคะก็มีการคาดหมายกันว่า2รายชื่อที่น่าจะผ่านนะคะก็น่าจะเป็น2รายชื่อนะคะ2ท่านที่ผ่านการพิจารณาจากรอบที่แล้วก็คือท่านชัดชัยกับท่านประกรณ์นะคะท่านชัดชัยจันทร์พลายศรีและท่านประกรณ์มหันนบนะคะก็คาดว่าน่าจะผ่านเข้าไปได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการหลังจากนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะคะมีการโหวตกันนัดลงมติกันก็วันที่26เมษายนเดือนหน้านะคะเวลา9โมงครึ่งนะคะก็ไปรอดูกันอีกทีส่วนกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คาดหมายกันว่ากลางเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะได้รายชื่อครบนะคะนี่เป็นขั้นตอนกระบวนการในส่วนของการคัดเลือกคณะกรรมการกกต.นะคะชุดใหม่ก็จะมี7ท่านด้วยกันค่ะ